สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง EA God Bless Sure นะครับเวอร์ชั่น 9.4 ซึ่งอัปเกรดมาจาก 9.3 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูพารามิเตอร์กันก่อนนะครับว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายตามพารามิเตอร์ไปเลยนะครับในส่วนที่มีการอัปเดตก็เราจะมาเริ่มที่ตัวฟังก์ชัน Reduce Drawdown นะครับในส่วนนี้คือ Reduce Drawdown เนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นเก่ามันจะมีแค่ตัวนี้นะครับ100สมมุติว่า1 2 3ไม้ที่3กับไม้ที่1จุดนี้เป็นจุดที่ Break Event นะครับ Break Event เนี่ยคือจุดที่ทั้ง2ไม้ที่3และไม้ที่1ทำกำไรเท่ากับ0นะครับนั่นก็คือจุดที่ break event ลงไป100จุดตรงนี้นะครับ100จุดเมื่อไหร่ไม้ที่3กับไม้ที่1ก็จะถูกคัดทิ้งนะครับแต่เวอร์ชั่นใหม่เนี้ย 19.2 เนี่ยมันจะมีการเพิ่มในส่วนของสเต็ปในการบวกระยะจุดจากจุด break event ตามจำนวนไม้ที่เพิ่มขึ้นเช่นถ้าเกิดเราเปิดไป4ไม้ระยะเบรกอีเวนต์ก็จะลดเหลือ90จุดนะครับตึ๊ดเปิดไปถึง9จุด9ไม้นะครับระยะเบรกอีเวนต์ก็จะเหลือแค่50จุดเพราะว่ามันต้องการที่จะลดโพซิชันอย่างรวดเร็วนะครับมันก็เลยมีการลดจำนวนปิ๊บนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมคิดไอเดียนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเวลาเราโดนลากไปไกลๆเนี่ยแน่นอนเราต้องการลดจำนวนโพซิชันให้เร็วที่สุดนะครับมันก็เลยทำให้เราต้องมีการลดค่าตัวนี้บ้างเพื่อที่ให้มันตัดโพซิชันได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งของฟังก์ชันนี้ก็คือตัวนี้นะครับLast position active หมายความว่าไงหมายความว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ถึง9เนี้ยมันจะมีการใช้ฟังก์ชัน reduce drawdown ได้นะครับมันจะสามารถตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับภายใน9ไม้เนี่ยถ้าเกินล่ะเกินเป็น10เมื่อไหร่ ถ้าสมมุติว่ามันเป็น10นะครับจุด TP ของเราก็จะเกิดขึ้นตรงนี้สมมุตินะครับมันจะไม่มีการใช้ฟังก์ชันตัว Reduce Drawdown เพื่อคัดเพราะว่าการเปิด10ไม้เนี่ยแน่นอนมันอาจจะวิ่งไปไกลแล้วนะครับทำให้ถ้าเกิดมันมีการรีบาวด์กลับมาก็คือโคดออเลยนะครับมันจะไม่มีการลด position เพราะหลายๆครั้งหรือในอดีตของเราเนี่ยมันมีการลด position ก็จริงอยู่แต่มันมีการลด position เสร็จปุ๊บจากจุดที่มันควรที่จะ TP เพื่อ Close All Position เนี่ยมันกลับเลื่อน TP ลงมาเพราะว่า Position หายนะครับมันก็ลงมาไม่ถึงมันก็ดีดกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็โดนลากมากกว่าเดิมในคอนเซปต์เก่าๆนะครับโอเคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจคอนเซปต์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับว่ามีฟังก์ชันไหนที่เพิ่มขึ้นนะครับเจอแล้วนะครับก็จะเป็นMulti TP Parameter นะครับปกติเนี่ย เราจะมีการฟิก TP เอาไว้ในแต่ละคู่เงินนะครับว่าคู่เงินเนี่ยเช่นเราใช้ Valley Pip Step นะครับถ้าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนย้อนหลังแล้วก็เอามาเป็นระยะ TP เอามาเป็นระยะเบิ้ลเนี่ยบางที200นะครับบางที300บ้าง400บ้างนะครับหรือบางที100นึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเปิดเข้าออเดอร์ที่ถูกจังหวะกิน TP ที่200เนี่ยบางทีมันก็น้อยเกินไปนะครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยบางทีมันก็เก็บกำไรเร็วเกินไปนะครับทีนี้เวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็ฟิกเลยที่500ที่ไม้ที่1นะครับไม้ที่1เนี่ย500จุดกินเงินยาวๆหน่อยนะครับถ้ามีการเปิดไม้ที่2ปุ๊บ
ก็ลดมาเหลือ400นะครับลดลงมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆจนถึงไม้ที่10ถ้ามีการเปิดไม้ที่10แล้วเมื่อไหร่เนี่ย break event บวก profit นะครับ TP 50จุดเท่านั้นเพราะเราต้องการที่จะให้มันทำกำไรเร็วซึ่งไม้ที่10มันอ่ะมันจะไปสอดคล้องกับการปิดฟังก์ชัน reduce drawdown ไปนะครับมันจะทำให้ TP มันถูกขยับเข้ามาสั้นมากกว่าเดิมเพราะว่าไอ้ break event TP ของเดิมเราฟิกที่100นะมันก็อาจจะใกล้กว่าเดิมอีก50จุด50จุดบางทีมากไหมมันก็ไม่มากนะครับแต่มันทำให้เราเก็บกำไรได้เร็วขึ้นหมายถึงโค้ด position ทั้งหมดได้เร็วขึ้นทำให้โอกาสหรือความเสี่ยงในการที่จะกลับตัวหรือไปไม่ถึงเส้น TP แล้วกลับตัวโดนลากไกลกว่าเดิมอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะ improve ในส่วนตรงนี้ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอัปเดตอะไรเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตรงนี้กันนะครับ 9.4 มีอัปไลน์ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วมัลติ TP นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนค่า default ของหมวด TP เป็น50จุดนะครับก็ rescue ตัวนี้มันออโต้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกังวลเพราะเราดึงค่า minimum point ของ TP มาใช้เลยนะเพราะเราต้องการcost on นั่นเองadd multi reduce point อันนี้ก็พูดไปแล้วของหัวข้อแรกเลยนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเหมือนกันเป็น key function นึงที่ add เข้าไปในฟังก์ชัน reduce drawdown นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานเอ๊ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานตัว backtest กันดีกว่านะครับตัว backtest เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวใหม่กันก่อนนะครับตัวใหม่ผมใช้การ entry logic เข้าไปใน EA นะครับทำให้จุดเข้า order เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าระบบฟังก์ชันจะแตกต่างกันอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งผมจะให้ดูในส่วนของการเทสนะครับการเทสก็คือมีการเทสที่ 99.9% นะครับระยะเวลาเนี่ยก็เป็นพีเรียดเดียวกันประมาณ1เดือนนะครับก็สำหรับตัว 9.4 นะครับพูดถึง 9.4 เนี่ยดรอดาวน์ไป 1.78% นะครับกำไรไป 2,624 นะครับ 2,624เรามาดูกันนะครับผมเทสที่ปี2016เดือน12วันที่30นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างสุดเลยว่ามาถึงปี2017เดือน1วันที่26นะครับก็หยุดการเทสตรงนี้ไปโอเคกลับมาเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันเก่าเช่นเดียวกันเทสที่ 99.9% เช่นเดียวกันนะครับดอดาวเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าใช้เวอร์ชันเก่าเนี่ยดอดาวจะ 3.63 นะครับ 3.63 ก็คือมากกว่าดอดาวมากกว่าของใหม่ 9.4 ตั้งคือเรียกง่ายๆเกือบเท่าหนึ่งนะครับดอดาวมากกว่าเกือบเท่าหนึ่งเพราะว่าอันนั้นดอดาว900กว่าเนาะอันนี้ก็เกือบ 2,000 นะครับดอดาวมากกว่าเกือบเท่าตัวส่วน profit ที่ได้นะครับ 1,152 เมื่อกี้ 2,600 ตีซะเทียบง่ายๆก็1เท่ากว่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูระยะเวลาที่เราเทสนะครับปี2016เดือน12เดือนที่30เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมเผลอกดเทสนานไปหน่อยนะครับมันไปปิดเอาวันที่เนี่ยประมาณวันที่1เดือน2นะครับก็มากกว่า
ระยะเวลาการเทรดก็มากกว่าเวอร์ชั่น 9.4 นะครับแต่ผลที่ได้คืออย่างที่บอกคือมันทำกำไรน้อยกว่า 9.4 แล้วก็แถมดอดาวก็มากกว่า 9.4 เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้เทียบกับเวอร์ชั่นเก่าโอเคสำหรับท่านที่ต้องการที่จะมีการอัปเกรดตัว Godbase Shore นะครับก็ติดต่อทางแอดมิน Thai Forex Factory ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับขอบคุณครับ